สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนัง c h a n n e นะครับผมนี่คือดูคลิปนี้ก่อนดูหนังไม่ s p o i ชาแซมฟิลี่ of the g o d ชื่อไทยมันที่อะไรนะออพระเจ้าโมโหโอ้พระเจ้า,โโจาช่างมันชื่อไทยช่างมันเอาเป็นว่านี่คือภาคที่2ของชาแซมนะครับพูดเรื่องหนึ่งก่อนเลยการลืมปกติไม่จะชอบลืมคือเรื่องเอนคา e ดซีน นะครับบอกน้ก่นินกรนะครับจะได้ไม่ลืมนะคือ e อนเคดิซ C มี2ตัวนะครับผมและถ้าคําถามคือสําคัญไหมพี่ต้องดูไหมอ่ะดูหนังในชั่วโมงเร่งด่วนก็ลุกก็ได้นะครับก็ไม่ได้สําคัญอะไรแต่ถ้าดูก็ดีมาถึงความรู้สึกที่ผมมีต่อชาแซมภาค2ผมพูดไว้เลยนะครับสั้นๆง่ายๆเลยคือสนุกผมเอ็นจอยมากตอนที่ผมเดินออกมาจากโรงเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นชาแซมภาค2ที่โอ้โหพูดได้ว่าสเต็ป พื้นฐานเลยหนังแอคชั่นบล็อกบัสเตอร์ในวงการภาพยนตร์เขาทำมาโดยตลอดแต่ชาแซมก็ทำได้โอเคสเกลใหญ่ขึ้นความพังพินาศมากขึ้นโกลาหลขึ้นส่วนตัวผมก็คือดูดีขึ้นกว่าโมอดอกกับใจ <c oughs> <c oughs> อเอาเป็นว่าเอาเป็นว่ามันจะไม่มีโมดอกกับใจให้คุณคันหัวใจ เท่าตออแอนด์แมนแน่นอนผมดูจบแล้วผมรู้สึกว่าไปต่อได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าตัวชาแซมภาคนี้ทำออกมาได้ดีนะครับผมและไอความมันของเขาความสนุกความเอนจอยของเขาเนี่ยเขาไปขยี้เรื่องซีรแอคชั่นถ้าคุณเห็นในตัวอย่างคุณก็จะรู้ว่ามันมีการเอามังกรมา มีการเอารูปสาวทรีคิงด m อมสู้กับชาแซมสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน้อยลงด้วยซ้ำไปในบางเรื่องก็คงเป็นเรื่องของดรามา่านอกจากความคอมดี้แล้วอะผมอินกับดราม่าด้วยนะในภาคแรกเนี่ยเราได้เห็นบิลลี่แบสสันโดนครอบครัวทิ้งตัวคนเดียวมาอยู่ในครอบครัวปัจจุบันก็คือไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆค่อนข้างที่จะมีปม ที่ใหญ่มากเกี่ยวกับเรื่องพ่อและแม่และครอบครัวเพราะฉะนั้นภาคแรก,กเขายี่คยี่เรื่องนี้ไว้แล้วเราก็ได้เห็นดราม่าของบิลลี่แบสสันในเวอร์ชั่นที่เป็นบิลลี่แบสสันตอนเด็กคือมันเหมือนแบ่งพาร์ทชัดเจนในภาคหนึ่งพอตัวหนังไปโฟกัสที่บิลลี่แบสสันกลายร่างกลับมาเป็นเด็กแล้วมันมีความเป็นดราม่าที่เกาะกับตัวละครตัวนี้พอหนังให้เห็นทักรนไวปั๊บแอคชั่นของบิลลี่มาทันทีพอหนังให้เห็น,บ,นบิลลี่แบสสัน,น,น an, ปับ๊บ ดราม่า <Drama S 2> มาทันทีแล้วมันมีเรื่องประเด็นของการที่พยายามควบคุมพลังจะทํายังไงดีมันดูเป็นเรื่องคีเช่แหละแต่มันเป็นความคีเช่ความซ้ํำซากเดิมๆที่เข้าท่าดีนะเหมือนเราดูแมสเสจเดิมเราฟังแมสเสจเดิมในจังหวะที่มันลงลึกในดราม่ามากขึ้นซึ่งพวกเราก็โอเคส่วนตัวผมก็โอเคในภาคหนึ่งเราก็จะได้เห็นดราม่าของตัวบิลลี่แบสันที่เยอะพอสมควรแต่พอมาภาค2ปั๊บ ตัวผู้กับ d a ครับเดวิดเอฟเซนเบิร์กเนี่ยเขาได้บีฟจากตัวเจมส์กันหรือเปล่าและก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้ข่าวมาก็คือตัวแซคเคอลีฟายกับเดวิดเอฟเซนเบิร์กเนี่ยเขาได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับเจมส์กันแล้วนะครับผมตอนที่เจมส์กันเข้ามาแล้วก็มีข่าวว่าเขาลือกระดานทั้งหมดคอนเซปต์ของ DCU มันจะคงอยู่ในคอนเซปต์ก็อ แอนมอนสเตอร์ Monster, คือพระเจ้าและสัตว์ประหลาดคือเท่าที่ผมทราบเนี่ยตัวเจมส์กันนะครับเขาแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่เข้าท่าหรือไม่เข้าที่เข้าทางเขาปัดและตบเคลียเพื่อที่จะมีพื้นที่ให้ตัวละครใหม่ๆได้เข้ามาในจักรวาลแล้วมันส่งผลดีต่อจักรวาล DCU มากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชาแนมภาค2อะครับผมเลยเกิดข้อสงสัยเลยเดินออกจากโรงเอลหรือเป็นเพราะเหตุนี้วะมันจึงทำให้เขาขายี้คำว่า กอดกับมอนสเตอร์หนักมากถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับและยังไม่ได้ไปดูภาพยนตร์นะก็ลองไปดูครับแล้วลองดูว่าสิ่งที่ผมคิดเนี่ยมันถูกต้องไหมนะอย่ยาว่าแต่ดราม่าเลยอย่างตัวนักสแสดงไงครับผมที่เล่นเป็นบิลลี่แบสซันนะครับแอชเชอร์แองเจลออกน้อยมากภาคเนี้ย,ออยเขาเลยไปขยี้เรื่องเฟรดดี้ Freddy. เริ่มมีความรักผมพูดไปแค่นี้แล้วกันอมึงนึกภาพภาคแรกไอ้ปมที่บิลลี่แบสซันไม่เจอเรื่องแม่เรื่องครอบครัว มันหนักมากเลยอ่ะหนักมากซะจนไอเรื่องความรักวัยรุ่นจุ๋มจุมจิ๋มจิมจม,จม,มันดูแบบเป็นเรื่องขี้ประติวไปเลยอันนี้คือความคิดส่วนตัวผมนะภาค2อ่ะภาดตรงดราม่านี่แหละผมกำลังจะมองว่าหรือว่าตัวเดบิดตแอฟแซนเบิร์กเนี่ยหลังจากที่เข้าไปคุยกับเจมส์กันเขารู้สึกว่ามันเลยทำให้เขาเลือกหรือเปล่าว่าเอ้ย ภาคหนึ่งเป็นปมของบิลลี่แบสสันภาคสองเป็นปมของเฟรดดี้ภาคสามอาจจะเป็นปมของเด็กกำพร้าคนอื่นๆเพราะบิลลี่แบสสันน่ะพระเอกนะเว้ยไอเฮีย้ยกูนึกว่าชาวบ้านหนึ่งในภาคสองอ่ะเอ็กซ์ต้าบางคนน่าจะออกมากกว่าน้องแอชเชอร์อีก <laughs> พอมันอะโอเคพี่ผมเข้าใจแล้วดราม่ามันน้อย ภาค2นี่ดราม่ามันน้อยสัดสัดน้อยจนเหลือแบบถ้าเปรียบเทียบหนัง100%เนี่ยดราม่าเหลือสักประมาณ10%เน่ย90%คือแอคชั่นคอมเมดี้ผมเดาใจทุกคนนะว่าน่าจะมีคำถามว่าพี่แอคชั่นคอมเมดี้เนี่ยสนุกไหมเอาคอมเมดี้ก่อนเพราะอันนี้ตอบง่ายฝืดตัวเซคเอรีรีไว์เล่นเป็นชาแซมนะครับภาษาท่าทางต่างๆที่เขาสื่อออกมาอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกโอเคผมรู้สึกเอนจอยกับ กับบุคลิกเขาที่เขา c ครีเอทมันออกมานะครับเท่านั้นเลยแค่นั้นเลยนะครับผมส่วนเรื่องแอคชั่นมึงนึกอย่างนี้ปกติมึงดูหนังซูเปอร์ฮีโร่กันอนะพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันก็อาจจะดูใจร้ายไปหน่อยนะแต่อ่ะโอเคมันเป็นมันเป็นความจริงนะครับก็คือเราดูหนังมาเวลแรกๆเราอาจจะไม่คิดอะไรอนะเนาะเออแต่พอมันเริ่มมีจักรวาล MCU ขึ้นมาแล้วมันเริ่มเซตมันเริ่มมี เส้นเรื่องรวมกันไอการโยงเส้นเรื่องรวมกันนั่นนะครับมันสร้างปัญหาหนึ่งอย่างที่พัวพันทําให้การเล่าเรื่องมันยากขึ้นก็คือไอสัตว์พังขนาดเนี้แล้วใครมาเก็บมันมีผลกระทบยังไงพวกเราอยากเห็นตัวผู้มันกับและตัวค่ายก็ต้องไปโฟกัสและเล่าว,ว่าผลกระทบคืออะไรมีเอฟเฟกให้เห็นมีข่าว ภาพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่ตัวอื่นแต่อยู่ภายในจกักรวาลเดียวกันเป็นข่าวความพังพินาศนูน่นนี่มีเชื่อมโยงอะอะไรพวกนั้นเราจะซีเรียสคนดูเราจะว้าวและหิว้าวมาก DCU อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องพวกนั้นหรืออาจจะยังไม่ซีเรียสเรื่องพวกนั้นผมเชื่อว่าตัวทางเจมส์กันอาจจะต้องการให้หนังมันไปให้สุดในแต่ละส่วนของตัวเองก่อนนะครับไอ้ส่วนที่เชื่อมโยงก็เชื่อมไปแต่ว่าไอ้ความพังพินาศ ทุกคนเลยนะมึงไปดูเลยนะมันจะมีการแบบมีซีนแอคชั่นที่มึงว่าภาค1บ้าพลังแล้วนะภาค2อนี่ซีนแอคชั่นคือบ้าพลังมากไอสัตว์บ้านเมืองถล่มทาลายมีมังกรด้วยเฮียซูปเปอร์ฮีโร่ทุกคนได้โชว์พลังได้ปล่อยพลังอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะปล่อยพลังให้เต็มที่เหมือนกอพวกนี้บ้างนะครับก็อาจจะต้องมีตัวช่วยอย่างบลูไลออน Blue Lion Energy Drink เครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นโสมถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไปดูชาแซมแล้วคุณแบบโอ้โหไอพ่อหนุ่มพวกนี้มีพลังวิเศษที่เยอะแยะเหลือล้นเหลือเกินแต่วันนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแรงอยากหาอะไรมารีบูตรีเฟชทำให้พละงกำลังคุณฟื้นคืนขึ้นมาก็นี่เลย Blue Lion Energy Drink เครื่องดื่มให้พลังงานกลิ่นสมที่จะมาช่วยฉุดคุณจาก หลุมแห่งความขี้เกียจบลูไลออนกระป๋องละ25บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนําใกล้บ้านคุณและอย่าลืมมาปลุกสิงในตัวคุณด้วยบลูไลออนกันนะครับเอาเป็นว่า ชาแซมภาค2มีส่วนที่ผมผิดหวังก็คือผมรู้สึกว่าหัวใจที่ทําให้ผมรักชาแซมก็คือดรามา่านะครับผมและผมรู้สึกว่าเขาตัดดราม่าออกไปตัวผู้นำกับเขาได้รู้คอนเซปต,ต์ของ d c ซจากปากเจมส์กันแล้วว่าเป็นก้อนและมอนสเตอร์เนี่ยน่าจะไม่พ้นเรื่องนี้เพราะมันชัดมากภาคหนึ่งว่าดูง่ายภาคหนึ่งว่าหนังเด็กภาคหนึ่งว่าหนังขายแล้วนะภาค2เน้นอย่างนั้นไปอีกเขาก็ขยี้เรื่องนั้นดราม่าแม่งแทบจะทิ้งไปเลยนะครับผมพระเอกออก เท่าชาวบ้าน3ช้ำใจมากวิลลี่แบสันออกจิ้วเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็อ่ะผมขอสรุปตัวไม่สปอยเอาไว้เท่านี้ก่อนคะแนนเนาะที่ผมจะให้ชาแซมนะก็อยู่ที่ประมาณ7.5คะแนนครับ <c oughs> คุณอาจจะชอบชาแซมภาค2ก็ได้นะในการที่เขาลดปริมาณดราม่าลงไปเพราะว่าเอาจริงๆในภาคที่2เนี่ยมันก็ยังเป็นทิศทางที่ตัวผมเองก็ยอมรับนะครับว่า มันก็อาจจะไม่เวิร์กนะถ้าดราม่าหนักเท่าเดิมแต่ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็คงเป็นปัญหาที่ผู้กับเขาพบเจอเหมือนกันนั่นแหละนะครับผมะแต่ยังไงซะลองไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเหมาะกับการพาลูกพาหลานไปดูชิมหายเลยอย่าลืมนะครับบูไลออนนะเออเป็นเครื่องดื่มให้พลังงานกินโสมนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่ผมมองว่า ใครเป็นสายตัดต่อหรือต้องบูงงานเยอะๆอ,อะไรเงี้ยลองลองหามาดูได้ครับกระป๋องนะ่ยี่สิบห้าบาทซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะเออพักหลังๆเนี่ยผมได้บูไลออนช่วยไว้บ่อยมากนะครับในคืนที่ต้องบูงงานเนี่ยอย่าลืมไปปลุกสิงในตัวคุณด้วยบูไลออนครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันเกยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครครรััับบสสวดี